บราสวยสบายทรงดีไม่มีโครงใหม่แป้งบาบาร่าขนาดกระทัดรัด7กรัมมีจำหน่ายแล้ววันนี้ใหม่ Chanel White Icy Mask Mask เนื้อเกล็ดหิมะคนเยอะปะรอผมแป๊บนึงดิเดี๋ยวกูตามไปโอเคโอเคพี่แซมวันนี้ไม่เข้าเวรหรอพี่มีคนแรกเวรน่ะเลยได้กลับเร็วมึงจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้เที่ยวอีกเดียวจะเหลือหรอพี่นี่คืนวันศุกร์นะต้องโย่ๆหน่อยดิโคตรฟิตเลยวะบางทีก็อิจฉานะเนี่ยอยากเที่ยวบ้างแต่บางทีพี่แก่แล้วอะอายเด็กมันแก่เกิดอะไรเหรอพี่พี่ฟิตกว่าผมเยอะไปด้วยกันไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวผมพาทัวร์เองถามจริงเหรอเนี่ยจริงดิพี่ไม่เครียดหรอวันๆเจอแต่คนไข้เจอแต่เลือดพักผ่อนบ้างคลายเครียดบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกช้าอดไปนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวกูตามต่อเอางี้เอ๊ะขออย่างนึงได้ปะพี่จะขอ 2-3 อย่างพี่ได้หมดเลยขอมาอย่าให้เอิร์ทรู้ได้ป่ะพี่ใช่ไม่อยากมีปัญหาโอเคเรื่องนั้นผมสัญญาเอิร์ทไม่รู้แน่นอนเพราะวันเนี้ยเอิร์ทมันกลับดึกโอเคเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างเจอข้างในเว้ยเจอข้างในเมาวะเนี่ยรู้จักทุกคนเลยปะเนี่ยพี่ก็ไม่ขนาดนั้นปะผมก็แค่เฟรนลี่เองนี่ก็พี่แก่สุดในชัวร์เลยแก่เกืออะไรล่ะ40-50ครึ่งเที่ยวอยู่เลยอย่างพี่เนี่ยคอยดูนะคืนนี้มีคนจีบแน่เป็นบอดี้การ์ดให้ด้วยแล้วกันยังครับไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในค่ำคืนนี้นะครับต่อไปพี่เขาแจกฟรีอะขำๆขอมึงด้วยครับครับมากับเพื่อนนะครับไหวนะพี่ไหวไหวขอพักแป๊บนึงเนี่ยพักเพื่ออะไรล่ะดึกแล้วนะเครื่องติดแล้วดิโอ้ยมันไม่ได้มานานน่ะแป๊บเดียวโอเคโอเคงั้นผมนั่งเป็นเพื่อนด้วยแล้วกันอยู่ที่คอนโดเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะเออนี่ถามจริงทำไมชื่อสตาร์ทเนี่ยมีที่มาอะไรบ้างมีดิพี่ก็พ่อชอบฟุตบอลน่ะเลยตั้งชื่อลูกเป็นรองเท้าซะเลยถามจริงจริงจะโกงห่วงทำไมล่ะเป็นไงล่ะเขาตั้งชื่อลูกเป็นรองเท้านะฟุตบอลใช่ปะนั่นเป็นเกย์ซะงั้นนะแล้วคนรู้ปะเนี่ยรู้รู้แต่ตอนม.4แล้วจริงเขาก็รับไม่ได้หรอเป็นลูกชายด้วยไงดันทำเขาเสียใจด้วยแต่ผมก็ไม่สนนะก็ชีวิตผมอะไม่อยากอยู่บนความคาดหวังของใครอยู่แล้ว
พราะพี่อ่ะมันอาจจะเพราะว่าพี่ได้เป็นหมอด้วยมั้งถ้าสมมุติว่าพี่เป็นเกย์แล้วก็ดันเป็นคนไม่ดีทำอาชีพไม่ดีอีกเลยฮะคงโดนด่าสองสองเนี่ยแย่เนาะเป็นเกย์แล้วต้องพิสูจน์ตัวเองพอเป็นตัวเองแล้วก็เหมือนทำผิดซะงั้นนะชนโอเคป่ะเนี่ยพี่ป่ะโอเคใช่เดี๋ยวกันนะถอดออกดีกว่าพี่เนื้อน่ะแบบยังน่ารักกว่าเนี่ยเสร็จแล้วพี่ไปห้องน้ำก่อนนะเมาพี่อ้วกปะเนี่ยไหนล้างหน้านิดหน่อยเองนี่ตัดไปไงอ่ะเมายังกึ่งๆอ่ะพี่เล่าแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกถ้ากลับบ้านไปแล้วเอิร์ธได้กินเหล้าเนี่ยโดนถามแน่เลยเนี่ยพี่กลัวมันหรอไม่ได้กลัวเออเขาไม่ชอบคนเมาไงนี่เออมันก็ไม่ชอบผมด้วยดิเฮ้ยไม่เหมือนกันปะตาเป็นเพื่อนนี่นะไม่ใช่แฟนซะหน่อยก็จริงไม่เหมือนกันหรอกแว่นพี่อยู่ที่ตัดใช่ปะมาใช่ไหมเนี่ยนิดหน่อยป
ไปกับเพื่อนหมอทีไรอ่ะเมากลับมาทุกที่เลยอ่ะหิวไหมเดี๋ยวทำอะไรให้กินไม่ต้องหรอกไม่หิวแล้วเนี่ยตันมันกลับมายังไม่เห็นรองเท้านะน่าจะยังมั้งเอิร์ธพี่รักเอิร์ธนะเมาที่ไรบอกรักทุกที่เลยไม่ใช่อ่ะรักจริงๆเอ้ยก็รักพีถ้ารู้ตัวว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวล่อให้เราทำเลวก็เอาตัวเองออกห่างหยุดก่อนที่จะกลายเป็นงูพิษไปก่อนนะขอบใจนะที่ออกมาหาพี่แค่อยากมีคนคุยด้วยต้องผ่านความเสียใจต้องผ่านความช้ำใจเธอจึงเรียนรู้ได้โอ้ซึ่งก็คงไม่นานที่จะเข้าใจรักและเสียใจมันจะมาด้วยกันBye.